รีวิวการปลูกต้นมะนาวด่างเคล็ดลับการใช้ดินปลูกสูตรโบราณว้าวสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปปลูกต้นมะนาวใบด่างนะคะมะนาวใบด่างก็จะคล้ายๆกับมะนาวปกตินะคะซึ่งประโยชน์ของเขาก็เหมือนกับมะนาวทั่วไปนะคะก็คือสามารถนำไปทำอาหารได้ไปปรุงรสได้นะคะประโยชน์ข้อที่2เนี่ยก็คือใบเขาจะมีลักษณะด่างสวยงามนะคะสามารถนำมาเป็นไม้ประดับก็ได้นะคะส่วนประโยชน์ข้อที่3นะคะคนโบราณก็เล่ามาว่าสามารถแก้ห่วงจุ้ยที่เป็นพลังงานลบได้นะคะอย่างเช่นการมีเสาไฟหน้าบ้านหรือบ้านที่อยู่ตรงทางสามแพ่งอย่างนี้เป็นต้นนะคะทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ร่มเย็นเป็นสุขนะคะค่ะเราก็มาดูวิธีการปลูกมะนาวนะคะก็จะใช้วิธีการปลูกแบบทั่วไปนะคะแต่วันนี้นะคะมีสูตรโบราณนะคะที่คุณตาคุณยายเนี่ยเคยใช้สืบทอดกันมาเรื่อยๆนะคะสูตรเด็ดของเราก็คือการใช้ขี้เถ้าผสมด้วยนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเตรียมดินปลูกกันเลยนะคะก่อนที่เราจะปลูกมะนาวในท่อนะคะเราก็ต้องเตรียมดินก่อนเตรียมวัสดุปลูกของเรานะคะท่อเนี่ยเราใช้ท่อขนาด60นะคะแล้วก็วัสดุปลูกเรามีอะไรบ้างนะคะมีมูลวัวมูลขี้วัวนะคะแกลบดำอันนี้เป็นดินขี้เถ้านะคะซึ่งสมัยโบราณเนี่ยเขานิยมนำมาปลูกพืชนะคะถือว่ามีแร่ธาตุอย่างมากนะคะขุยมะพร้าวสับแล้วก็อันนี้เป็นดินหมักนะคะดินหมักเป็นปีเลยนะคะเกิดจากการหมักของใบพืชนะคะและที่ขาดไม่ได้นะคะมูลไส้เดือนนะเราใช้กับพืชทุกชนิดนะคะได้ผลผลิตดีมากเลยนะคะก็ถ้าใครมีก็ใช้นะก็อันนี้อัตราส่วนก็กะเอาก็ตอนนี้เราก็ใช้ประมาณ2ถ้วยนะคะไม่ใส่เยอะนะประมาณ2ถ้วยบำรุงดินนะคะก่อนอื่นผสมดินก่อนนะคะหลังจากที่เราผสมดินเรียบร้อยแล้วนะคะก็นำมะนาวด่างลงไปปลูกแล้วก็กดดินให้แน่นพอประมาณนะคะก็นำวัสดุโดยเฉพาะใบไผ่หรือไม่ก็ใบพืชใบหญ้าแห้งนะคะไปวางข้างบนนะเพื่อป้องกันไม่ให้หน้าดินเนี่ยมันแห้งเกินไปนะคะแล้วก็รดน้ำเช้าเย็นนะคะหรือวันอย่างน้อยวันละ1ครั้งนะคะเมื่อรากเดินดีแล้วนะคะเราก็ให้ปุ๋ยบำรุง เดือนละ1ครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยมูลสัตว์นะคะขี้วัวขี้ควายหรือปุ๋ยเคมีสูตรเสมอก็ได้นะคะสูตร15 15 15ค่ะอันนี้ก็เป็นการปลูกมะนาวด่างแบบเบื้องต้นก่อนนะคะก็ตอนนี้น้องเขาก็ยังต้นเล็กอยู่นะคะแต่ถ้าอยู่ในช่วงของวัยที่เราจะต้องบำรุงเพื่อที่จะเอาผลผลิตเราก็ใช้ปุ๋ยอีกสูตรหนึ่งนะคะค่ะวันนี้ก็มีคลิปเกี่ยวกับการปลูกมะนาวด่างมาฝากเพื่อนๆแค่นี้ก่อนนะคะก็ฝากช่องของเราด้วยนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ